ฮอลล์บอยเซ่โอเลโอเลโอเลผมปอนไรฟ์การ์ดนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2020เวอร์ชันมือถือเช่นเคยนะครับเพื่อนๆแล้วคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงโรนะครับหรือว่าบทบาทของนักเตะนะว่าเราจะสามารถกำหนดให้แต่ละตำแหน่งเล่นยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็พูดถึงการฝึกซ้อมของนักเตะนะครับหรือว่าระบบเทรนนิ่งของทีมเราเองนะครับว่าเราจะมีวิธีในการเทรนยังไงนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแบบที่ผมเคยเล่นมานะโอเคอันดับแรกนะครับเราจะไปดูเรื่องของบทบาทนะครับหรือว่า role นะครับ role นะครับ role ที่หมายถึงบทบาทในเกมนี้ว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราสามารถเซตยังไงได้บ้างนะครับคร่าวๆก่อนนะซึ่งวิธีการดูนะครับเข้าไปตรง first team ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ผมเรียงนักเตะเป็นตำแหน่งเอาผู้รักษาประตูมาก่อนนะครับไปจนถึงกองหน้านั่นเองนะโอเคเริ่มจากผู้รักษาประตูครับนี่อย่างแอนเดรโอนาน่านะครับแล้วก็วิธีการเซตบทบาทให้ผู้เล่นนะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงโรสเห็นไหมแล้วสำหรับผู้รักษาประตูเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับนั่นก็คือ Goalkeeper กับ Sweeper Goalkeeper นะครับที่เราจะเซตได้นั่นเองอันข้างบนเนี่ย recommended role ก็คือเป็นบทบาทที่เกมเขาแนะนำมานะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องเซตตามนี้ก็ได้นะมันอยู่ที่เราจะเซตนะครับว่าเราอยากให้นักเตะของเราเล่นแบบไหนนะซึ่งปกติผมก็ไม่ได้เซตเป็น goalkeeper นะเวลาเล่นผมให้โอนาน่าเนี่ยเล่นเป็น sweeper keeper นะครับสไตล์นอยเออร์อะเล่นโดยการใช้เท้าช่วยเชื่อมเกมให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับโอเคฮะแล้วต่อไปเนี่ยเป็นทางด้านเซนเตอร์แบ็กบ้างนะครับอันนี้เป็นรูเบนดีแอสนะที่ผมซื้อมานะครับตัวเทพ FM เลยนะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเราสามารถเซตได้ถึง5บทบาทนะครับมีเซ็นทรัลดีเฟนเดอร์นะครับบอลเพลย์อิ่งดีเฟนเดอร์โนนอนเซนส์เซนเตอร์แบ็กสวีปเปอร์แล้วก็ลิเบโรนะครับอันนี้ผมบอกคร่าวๆว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราเซตบทบาทอะไรได้บ้างนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันทีละอันเนาะก็ต่อไปเป็นฟูลแบ็กนะครับหรือว่าวิงแบ็กนะครับซึ่งในฝากฝั่งของวิงแบ็กเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นมันจะมี2จุดนะที่ผมจะบอกนะคือตรงฟูลแบ็กตรงนี้นะครับเราสามารถเซตได้3อันก็คือมีฟูลแบ็กดีเฟนซีฟฟูลแบ็กแล้วก็วิงแบ็กนะครับแต่ว่าถ้าผมจิ้มตรงนี้ตรงที่เป็นวิงแบ็กตรงนี้เห็นปะมันก็จะเซตได้2แบบนะครับก็คือวิงแบ็กกับอินเวิร์ตวิงแบ็กนะเนี่ยแต่ละจุดตรงนี้มันก็จะสามารถเซตได้ต่างกันนะครับเห็นไหมเปลี่ยนไปเลยโอเคผมไปแบบเร็วๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นกองกลางตัวรับนะอันนี้ผมซื้อคริสโชเวียกมานะครับอายุค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าคือผมขาดตัวที่มีประสบการณ์ในการเล่นแดนกลางก็เลยซื้อมานะครับนี่เป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงข้างหน้าเซนเตอร์แบ็กตรงนี้นะครับมันจะเซตได้ทั้งหมด4อันมีดีเฟนซีฟมิดฟิลด์เดอร์นะครับDeep Lying Playmaker Ball Winning Midfielder แล้วก็ Anchor Man นั่นเองแต่ถ้าเป็นตรงกลางตรงนี้นะครับผมรวบยอดไปเลยนะอันนี้ก็จะมีเพิ่มจากอันที่แล้วมาเป็น Central Midfielder แล้วก็มี Box to Box Midfielder นะครับแล้วก็มี Advanced Playmaker เพิ่มเข้ามานั่นเองอันนี้สำหรับตรง Midfielder ที่เป็นตรงกลางนะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับไปดูกันตรงนี้บ้างครับ Attacking Midfielder นะครับซึ่งบทบาทที่เราจะเซตได้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4อันก็คือ Attacking Midfielder Advanced Playmaker Tecotista นะครับแล้วก็ Shadow Striker โอเคซึ่งแต่ละบทบาทมันก็จะต่างกันนะเดี๋ยวผมจะไปที่ใบอีกทีโอเคมาถึง Royce ละผมก็ดูตำแหน่งนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นตำแหน่งปีกตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3บทบาทนะครับให้เราเซตได้มี Wide Midfielder Winger นะครับแล้วก็ Defensive Winger นั่นเองแต่ถ้าผมจับ Royce ไปเล่นตรงนี้ที่เป็นปีกดันขึ้นสูงกว่าปกตินะครับมันก็จะมีวิงเกอร์นะครับอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็แอดวานซ์เพลย์เมคเกอร์นะโอเคทีนี้เราไปดูตำแหน่งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตำแหน่งหน้าเป้านะตรงหน้าเป้าเนี่ยมันจะมีบทบาทเยอะนะทุกคนดูมีเซตเยอะมากนะครับตั้งแต่โพชเชอร์ทาร์เก็ตแมนดิฟไลอิ่งฟอร์เวิร์ดแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดคอมพลีทฟอร์เวิร์ดดิเฟนซีฟฟอร์เวิร์ดแล้วก็เตโกติสตานะครับโอเคผมบอกคร่าวๆไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในหน้าการฝึกซ้อมนักเตะนะซึ่งมันจะมีบอกรายละเอียดของโรหรือว่าบทบาทแต่ละอันไว้ละเอียดเลยนะครับวิธีการจะไปหน้าฝึกซ้อมนักเตะกดตรงรูปสโมสรของเราด้านซ้ายมือตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่เทรนนิ่งเนี่ยแล้วมันก็จะมาตรงหน้าฝึกซ้อมของทีมเรานะว่าแต่ละคนเรากำหนด
ให้โฟกัสไปที่บทบาทไหนอะไรไงนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะโอเคทีนี้เราจะมาดูแต่ละอันกันครับว่ามันจะมีความสำคัญอะไรไงบ้างนะครับผมไปที่แอนเดรโอนาน่าเลยอันนี้ผมโฟกัสการฝึกไปที่สวิปเปอร์คีปเปอร์เห็นไหมฮะนี่มันจะมี2ฝั่งนะครับคือโกลคีปเปอร์ปกตินะครับกับสวิปเปอร์คีปเปอร์นะเดี๋ยวผมจะอธิบายสวิปเปอร์คีปเปอร์ก่อนนะครับในหน้านี้เนี่ยพอกดเข้ามาเขาก็จะบอกนะเห็นไหมข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ทุกอันเลยนะว่าบทบาทแต่ละอันเนี่ยถ้าเราเซตแล้วผู้เล่นจะมีสไตล์การเล่นยังไงนะครับโดยสำหรับสวิปเปอร์คีปเปอร์นะครับหน้าที่หลักของเขาก็คือจะรับหน้าที่เป็นทั้งผู้รักษาประตูปกติแล้วก็เป็นเหมือนกองหลังคนสุดท้ายไกลๆนะครับเอาท์ฟิลด์สวิปเปอร์นั่นเองที่มีบทบาทในการเล่นบอลแบบใช้เท้ามากขึ้นนะเหมือนนอยเออร์นะครับที่จะมีความแม่นยำในการส่งในการเปิดบอลอะไรอย่างนี้มากนะครับซึ่งจะมีส่วนกับการทำเกมแบบสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์แอทแทคเนี่ยสูงนะผมได้ประตูจากการที่ผู้รักษาประตูสไตล์นี้เนี่ยเปิดบอลขึ้นไปข้างหน้าบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วหน้าต่างนี้นะครับเขาก็จะบอกค่าคุณสมบัติที่มีผลสำหรับการเล่นโรหรือว่าบทบาทนี้นะครับก็จะมีค่า Handling Aerial Ability Throwing Reflex Passing แล้วก็ Pace นะครับเรียงตามลำดับก็จะมีค่า Handling ก็คือการเซฟโดยใช้มือ Aerial Ability คือการรับมือกับลูกอากาศนะครับ Throwing คือการคว้างบอล Reflex คือปฏิกิริยานะครับ Passing คือการส่งโดยใช้เท้าแล้วก็ Pace คือการเลี้ยงลูกความสามารถในการเลี้ยงบอล นั่นเองโอเคครับในขณะที่ Goalkeeper ก็จะเป็นผู้รักษาประตูปกตินะครับที่จะปราศจากความเสี่ยงในการครองบอลนะครับในการที่จะเสียบอลหรือโดนฉกบอลอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเล่นปกตินะครับจะไม่ค่อยมีบทบาทในการใช้บอลเท้าสู่เท้ากับเพื่อนมากเท่าไหร่นะซึ่งค่าความสามารถที่มีผลสำหรับบทบาทนี้ก็จะมี Handling เหมือนกันนะครับ Aerial Ability มี Throwing การคว้าง Reflex แล้วก็ Kicking นะครับแต่จะไม่มี Passing เหมือน Sweeper Keeper อย่างนี้นี่เองเห็นไหมมันจะมี Passing แล้วก็ Pace เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นผมเลยเลือกฝึกเป็นสวิปเปอร์คีปเปอร์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของการส่งแล้วก็ความสามารถในการเลี้ยงบอลด้วยนั่นเองนะแล้วแต่ความชอบนะครับโอเคแล้วต่อไปเป็นเซนเตอร์แบ็กนะในฝากฝั่งของเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5อันที่ผมบอกนะคือเซนทรัลดีเฟนเดอร์นะครับกองกลางปกตินะครับจะไม่มีด้านไหนเด่นเป็นพิเศษนะหน้าที่หลักๆก็หยุดคู่ต่อสู้ในการทำเกมบุกนะครับแล้วก็เคลียร์บอลเวลาที่มีจังหวะอันตรายนั่นเองค่าความสามารถหลักๆก็จะมีค่าแท็กคลิ่งนะครับการเบียดเอาชนะหรือว่าค่าการแย่งบอลโพซิชันนิ่งการยืนตำแหน่งเดซิชันการตัดสินใจสเตรนท์ความแข็งแกร่งแล้วก็เอเรียอบิลิตี้นะครับค่าการเล่นลูกกลางอากาศแล้วก็ในขณะที่อันสีน้ำเงินตรงนี้นะบอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์นะครับเป็นบทบาทที่คอมเขาแนะนำมานะบทบาทอันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเล่นบอลโดยใช้เท้ามากขึ้นนะเป็นการส่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสไตล์กองหลังที่สมัยนี้เขาเล่นกันเยอะขึ้นนะครับเหมือนฟันไดเหมือนอะไรพวกนี้นะครับช่วยในการทำเกมการส่งการเปิดบอล นะก็จะมีส่วนในการทำเกมสวนกลับเช่นเดียวกับสวิปเปอร์คีปเปอร์เมื่อกี้นะครับค่าความสามารถที่มีส่วนสำคัญก็คือจะมีค่าแท็กคลิ่งการเบียดเอาชนะการยืนตำแหน่งการตัดสินใจการส่งแล้วก็ค่าการเลี้ยงลูกนะครับดิบลิงด้วยนั่นเองต่อไปคือ no nonsense center back นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เหมาะกับผู้เล่นเยาวชนนะครับเวลาที่เราเอาเด็กหรือว่าเยาวชนลงไปนะผมสังเกตหลายครั้งแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เน้นเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับจะเป็นกองหลังที่ไม่บุ่มบ่ามไม่เล่นไม่เสี่ยงนะจังหวะไหนที่เคลียร์ก็คือจะเคลียร์ออกเลยนะครับไม่เน้นเล่นฝืนอะไรประมาณนี้นะเพื่อป้องกันการเสียฟรีคิกในระยะอันตรายหรือว่าการเสียจุดโทษอะไรแบบนี้นะครับค่าที่มีผลก็จะมีค่าแท็กคลิ่งการเบียดเอาชนะการยืนตำแหน่งการตัดสินใจความแข็งแกร่งแล้วก็ค่าการเล่นลูกกลางอากาศนะครับโอเคต่อไปเป็นสวิปเปอร์สวิปเปอร์อันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้กันนะแล้วก็คอมพิวเตอร์เขาก็ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับจะเป็นเหมือนตัวเสียบอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะยืนอยู่แนวหลังเลยนะครับมีหน้าที่ในการสกัดลูกแบบเด็ดขาดนะครับซึ่งก็จะมีความเสี่ยงในการเสียใบเหลืองใบแดงสูงนะถ้าใครเซตเป็นแบบนี้นะครับค่าที่มีผลสำคัญก็จะมีค่าแท็กคลิ่งนะครับpositioning แล้วก็ decision นะครับค่าการตัดสินใจนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายนะครับ libero เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ ball playing defender นะครับก็คือจะเหมือนเป็นตัวอิสระในการเล่นเกมรับนะครับจะวิ่งฟรีเลยนะเหมือนตัวทำเกมในแดนบุกอะไรพวกนี้แต่ว่าแดนรับก็จะเป็น libero นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างหน้าถ้ามีโอกาสทำเกมบุกหรือว่าช่วยกองกลางนั่นเองนะครับค่าที่สำคัญก็จะมีค่า movement นะครับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะ
การตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์การยิงด้วยนะครับแล้วก็ค่าการเลี้ยงบอลด้วยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าใครเซตเป็นลิเบโร่เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะถ้าผมแนะนำก็จะเป็นอันนี้นะครับ Ball Playing Defender กับ Central Defender นะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะแล้วก็ต่อไปจะไปดูในฝั่งของ Wing Back แล้วก็ Full Back กันบ้างนะครับบทบาทที่เราจะสามารถเลือกฝึกได้ก็จะมี3อันนะครับก็จะมี Full Back ปกตินะครับอันนี้ก็จะเล่นแบบไม่ค่อยบุกมากนะจะเน้นการยืนตำแหน่งที่โซนฝั่งสนามฝั่งเราเป็นหลักมากกว่านะครับก็จะมีค่า Tackling Positioning Pace Decision แล้วก็ Passing นะครับที่มีผลนะส่วน Defensive Fullback อันนี้ก็คือรับแบบเหนียวจ๋าเลยนะครับจะไม่ค่อยดันขึ้นมาข้างหน้าเลยนะก็จะมีแค่ค่า Tackling นะครับการยืนตำแหน่งความนิ่งในการเลี้ยงบอลแล้วก็ค่าการตัดสินใจนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Wingback อันนี้เป็นที่ผมชอบมากที่สุดก็คือจะช่วยเติมเกมบุกแบบอย่างมันเลยนะ Wingback จะวิ่งขึ้นคล้ายๆปีกอีกคนเลยนะฮะก็ค่อนข้างใช้พละกำลังแล้วก็สตามิน่าเยอะนะถ้าใครเซตเป็นวิงแบ็กนะครับค่าที่สำคัญก็จะมีอันแรกอะสำคัญที่สุดคือสตามิน่าครับหรือว่าความอึดนั่นเองความแข็งแรงของปอดประมาณนี้นะครับมีการยืนตำแหน่งค่าความนิ่งในการเลี้ยงบอลการครอสซิ่งการเปิดบอลเข้าไปนะครับแล้วก็ทักษะการเลี้ยงบอล นั่นเองเอาละแล้วต่อไปมาดูกันที่ฝั่งของกลางรับบ้างนะครับว่าเราสามารถฝึกอะไรไงบ้างนะในฝั่งของกลางรับหรือว่ากองกลางเนี่ยเราสามารถเลือกฝึกได้5อันนะครับมีเซ็นทรัลมิดฟิลด์เดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการฝึกกองกลางรวมๆนะบาลานซ์ทั้งเกมบุกและเกมรับนะครับมีหน้าที่ในการเชื่อมเกมปกตินั่นเองนะไม่มีเด่นในด้านไหนนะครับถ้าใครเซ็ตอันนี้ก็ได้นะครับเรตติ้งก็ค่อนข้างดีอยู่นะเวลาผมจับเล่นนะครับค่าที่สำคัญก็จะมีค่าการเล่นลูกกาอากาศการส่งการเคลื่อนไหวการตัดสินใจการยืนตำแหน่งแล้วก็การสกัดบอลนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไป Deep Lying Playmaker นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทที่มีความสำคัญเหมือนกันนะสรุปง่ายๆก็คือเหมือนเป็นคนที่ทำเกมจากแนวลึกนะครับอารมณ์ชาบี้อลองโซแบบเมื่อก่อนนะที่เน้นการเปิดบอลยาวอะไรพวกนี้นะครับโทนี่โครสอะไรประมาณเนี่ยจะเป็นสไตล์ Deep Lying Playmaker นะครับฉะนั้นค่าที่มีผลก็จะมีเรื่องของการทรงความคิดสร้างสรรค์การเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ค่าการตัดสินใจนั่นเองนะเป็นเหมือนตัวทำเกมประมาณนี้นั่นเองต่อไปนะครับ Ball Winning Midfielder อันนี้เป็นบทบาทที่ผมชอบใช้นะหน้าที่ของมันก็คือตามชื่อเลยนะครับเป็นกองกลางแย่งบอลกลับคืนมาให้เร็วที่สุดนะครับถ้าผู้ได้เห็นภาพก็จะเป็นสไตล์การเล่นแบบ Engolo Kanté นะครับสไตล์วิ่งสู้ฟัดเพื่อแย่งบอลกลับมานั่นเองนะแล้วก็ค่าความสามารถที่มีผลนะครับก็จะมีค่าการแย่งบอลการยืนตำแหน่งการเล่นลูกกาอากาศความแข็งแกร่งแล้วก็การตัดสินใจนะครับโอเคต่อไป Box to Boxอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเซ็นทรัลมิดฟิลด์เดอร์นะครับแต่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ที่มากกว่านะก็คือจะมีการวิ่งไปทั่วสนามเลยนะครับช่วยเชื่อมเกมทั้งเกมบุกเกมรับฝั่งปีกตรงกลางไปหมดเลยนะครับ box to box ค่าความสามารถที่มีผลก็จะมีค่าการเคลื่อนไหวครับอันแรกการยืนตำแหน่งแล้วก็สตามิน่าครับความอึดการตัดสินใจการแย่งบอลแล้วก็การส่งนะครับต่อไปสุดท้าย advanced playmaker นะครับอันนี้ก็เป็น playmaker ปกติเนาะคนที่คอยทำเกมนะครับค่าความสามารถที่มีผลก็จะมีmovement นะครับค่าการเคลื่อนที่การส่งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การตัดสินใจนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นฝากฝั่งของกองกลางที่อยู่ตรงกลางนะครับเราสามารถเลือกเทรนได้ทั้งหมดตามที่ผมบอกเมื่อกี้นั่นเองนะโอเคครับทีนี้เรามาดูฝั่งของกองกลางที่ยืนริมเส้นบ้างนะอันนี้ไม่ใช่ปีกนะแต่จะเป็นที่ผมเซตให้ดูเมื่อกี้ที่เป็น wide midfielder นะครับ defensive winger อะไรพวกนี้นะเป็นกองกลางตัวกว้างริมเส้นแบบสมัยก่อนนะอย่างเบ็คแฮมหรือว่าเน็ตเวทนะครับจะไม่ใช่ปีกแบบจ่าแบบสมัยนี้นะครับซึ่งเราสามารถเทรนได้3อันนะครับมี Wide Midfielder ก็คือจะมีส่วนช่วยในการเล่นทั้งเกมบุกและเกมรับนะครับกึ่งๆระหว่างปีกกับ Fullback นั่นเองนะค่าความสามารถที่มีผลก็จะมีการส่งการยืนตำแหน่งการตัดสินใจการเคลื่อนที่แล้วก็ค่าการแย่งบอลกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไป Winger นะครับก็จะเล่นเป็นปีกเลยนะอันนี้ก็จะมีเรื่องของการ Crossing นะครับการเลี้ยงบอลการตัดสินใจการเคลื่อนที่แล้วก็ความสามารถในการเลี้ยงบอล นั่นเองโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับ defensive winger อันนี้ก็เป็นปีกตัวตั้งรับนะค่อนข้างจะทับซ้อนนิดนึงนะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆ fullback แต่เป็นปีกอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะจะมีหน้าที่ในการ cross บอลเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเกมรับพอสมควรนะครับผมค่าที่มีความสำคัญก็จะมีค่าการเปิดบอลการแย่งบอลการยืนตำแหน่งแล้วก็ค่าการตัดสินใจนั่นเองโอเคครับแล้วต่อไปเราจะมาดูในส่วนของปีกกันบ้างนะที่ยืนระดับเดียวกับกองกลางตัวรุกนะครับเราสามารถเทรนได้3อันนะวิงเกอร์กับแอดวานซ์เพลย์เมเกอร์ผมพูดมาแล้วแต่มันจะมีอันนี้ที่น่าสนใจก็คืออินไซด์ฟอร์เวิร์ดนะครับหรือว่า
ปีกตัวตัดเข้ามาข้างในนะครับอันนี้เนี่ยผมจะชอบมากๆนะ Inside Forward เนี่ยมันจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างกองหน้ากับกองกลางนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาเหมือนจะเซตให้เป็นกองกลางนะแต่จริงๆมันเป็นกองหน้าด้วยนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของ Inside Forward ก็คือเป็นปีกตัวที่คอยวิ่งตัดเข้ามาข้างในนะครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพเนี่ยเหมือนอย่างซอนเฮงมินถ้าเกิดผมจับไปอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วก็ถนัดขวาจะเล่นตัดเข้ามาตรงกลางสนามจากฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีบทบาทในการยิงประตูเลยนะครับโดยการใช้ขวาเนี่ยซัดแบบเต็มแรงหรือว่าปั่นโค้งๆนะหรือว่าจะมีส่วนในการทำเกมส่งบอลต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นค่าความสามารถที่มีผลก็จะมี1การยิงนะครับสำคัญเลยแล้วก็มีการเลี้ยงบอลการเคลื่อนที่ความนิ่งในการเลี้ยงบอลนะครับการตัดสินใจแล้วก็การส่งนั่นเองโอเคครับผมแล้วสุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่หน้าเป้าบ้างนะซึ่งหน้าเป้าอย่างที่ผมบอกคือมีให้เซตแบบจุใจนะทั้งหมด7อันเลยนะครับการฝึกซ้อมก็จะมีอันแรกนะครับเป็นโพสเชอร์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกองหน้าสายวิ่งโฉบนะคอยหลุดกับดักล้ำหน้านะครับอารมณ์เหมือนเซอร์คิวอากูเอโรนะครับจะเป็นกองหน้าสไตล์ตัวเล็กๆแต่ว่ามีความเร็วในการวิ่งโฉบไปยิงประตูนั่นเองนะใช้จังหวะไม่กี่จังหวะนะครับวิ่งโฉบปุ๊บแตะ1ทีแล้วก็ยิงเลยนะครับหรือว่าแตะปุ๊บกระชากแล้วก็ยิงประมาณนี้นะครับค่าความสามารถที่สำคัญก็จะมีการเคลื่อนที่ความนิ่งในการเลี้ยงบอลเทคนิคการยิงแล้วก็ค่าการตัดสินใจนะครับต่อไปอันที่2นะครับทาร์เก็ตแมนหรือว่าหน้าเป้านะอันนี้ก็เป็นกองหน้าตัวเก็บบอลนะครับหรือว่าเวลาเพื่อนโยนบอลยาวมาเนี่ยทาร์เก็ตแมนก็จะมีส่วนในการมงให้คนอื่นได้เล่นต่อนะครับเช่นปีเตอร์คราวอิบราฮิโมวิชนะครับฉะนั้นค่าความสามารถที่มีผลก็จะมีความแข็งแกร่งค่าการเล่นลูกกลางอากาศการเคลื่อนที่แล้วก็การยิงนั่นเองต่อไปนะครับเป็น Deep Lying Forward นะครับหรือว่ากองหน้าที่มีบทบาทในการเชื่อมเกมบุกกับกองกลางนะครับคือจะไม่ค่อยเน้นการยิงประตูนะแต่ว่าจะปลีกตัวลงมายังพื้นที่ว่างคอยเชื่อมเกมเน้นส่งมากกว่านะครับจะไม่เน้นยิงนั่นเองนะค่าความสามารถที่มีผลก็จะมีการเคลื่อนที่การตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การส่งนะครับเห็นไหมจะไม่มีค่าชูตติ้งหรือว่าการยิงนะโอเคต่อไปนะครับ Advanced Forward นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Deep Lying Forward นะก็คือจะโฟกัสไปที่การช่วยสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูให้คนอื่นด้วยแล้วก็การยิงประตูด้วยนะครับจะมี Movement การตัดสินใจการยิงแล้วก็ Pace ก็คือค่าความนิ่งในการเลี้ยงบอลอะไรประมาณนี้นะต่อไป complete forward นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่เล่นแบบสไตล์ครบเครื่องนะครับผมชอบที่จะให้กองหน้าฝึกแบบนี้นะครับเพราะว่าจะได้ค่าความสามารถที่หลากหลายนะครับแล้วก็ครบครันนั่นเองเขาบอกว่ากองหน้าสไตล์นี้เนี่ยจะใช้เทคนิคของทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ deep lying forward poacher หรือว่า target man นะครับในการช่วยสร้างสรรค์ทำเกมการยิงทุกอย่างเลยนะครับซึ่งค่าที่มีผลสำหรับการฝึกซ้อมแบบนี้นะครับก็จะมีค่าการเคลื่อนที่การตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์การยิงความนิ่งในการเลี้ยงบอลค่าความแข็งแกร่งแล้วก็ค่าการเล่นลูกกลางอากาศเห็นปะว่าเทรนอันนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ถึงหลายค่าเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับ defensive forward อันนี้เนี่ยถ้าผู้เห็นภาพคือจะเป็นกองหน้าของทีมเล็กๆนะคือจะไม่ค่อยมีบทบาทในการยิงประตูนะครับแต่ว่าจะทำหน้าที่ในการเหมือนฉวยโอกาสในการสกัดบอลจังหวะที่เขาพลาดหรืออะไรงี้นะฮะวิ่งกดดันคู่ต่อสู้ให้เสียบอล นะครับเข้าสกัดบอลแล้วก็ส่งให้คนอื่นทำประตูอะไรงี้นะค่าความสามารถที่มีผลก็จะมีค่าการเคลื่อนที่การตัดสินใจความแข็งแกร่งแล้วก็มีแท็กคลิ่งเห็นไหมครับคือค่าการแย่งบอลแล้วก็ค่าทีมเวิร์กนั่นเองต่อไปอันสุดท้ายนะครับเตโกทิสตานะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับแอดวานซ์เพลย์เมกเกอร์หาตำแหน่งอยู่ระหว่างผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นตัวฟรีตัวโฉบเฉี่ยวนะค่อนข้างมีอิสระในการเล่นเลยนะครับเป็นตัวโรมมิ่งนะครับประมาณนั้นนะฉะนั้นค่าความสามารถที่มีผลก็จะมีค่าการเคลื่อนที่การตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์การยิงค่าความนิ่งในการเลี้ยงบอลความแข็งแกร่งแล้วก็ค่าการเล่นลูกกลางอากาศนะครับก็ค่อนข้างใช้สตามิน่าเยอะพอสมควรนะถ้าใครจะเล่นเตโกทิสตานะครับแต่ผมจะส่วนใหญ่น่าจะฝึกซ้อมเป็นคอมพลีทฟอร์เวิร์ดมากกว่านะครับกับโพชเชอร์นะที่เล่นอยู่2แบบนี้นะครับที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับถ้าใครจะเอาอย่างอื่นไปลองเล่นก็ลองดูกันได้นะโอเคครับแล้วผมก็พูดถึงหน้าที่ทุกอย่างของทุกสไตล์การเล่นเลยนะครับว่าเป็นอะไรไงบ้างนะซึ่งในหน้าการฝึกซ้อมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากจะให้ผู้เล่นของเราฝึกสไตล์ไหนนะครับเนี่ยมันอย่างในประตูเยาวชนผมก็ให้ฝึกเป็นสวิปเปอร์คีปเปอร์โฟกัสไปที่เนี่ยค่าการโฟกัสคือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะโฟกัสให้ค่าไหนเพิ่มขึ้นมานะซึ่งมันก็อาจจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับนะและที่สำคัญคือไอ้ที่เขาแนะนำมาคือ
เราไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่คอมแนะนำเสมอไปนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเล่นเราเป็นคนเลือกนะเราก็ต้องเลือกฝึกให้มันตรงกับแผนที่เราใช้นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างผู้รักษาประตูผมเลือกเป็นสวิปเปอร์คีปเปอร์หมดเลยเพราะว่าผมชอบในประตูที่เล่นบอลกับเท้าดีนะครับแล้วก็ในขณะที่ฟูลแบ็กนะครับผมเซตเป็นวิงแบ็กหมดเลยเห็นปะส่วนกองหน้าผมก็เนี่ยเซตเป็นคอมพลีทฟอร์เวิร์ดนะครับตอนนี้ผมเหลือกองหน้าคนเดียวนะครับผมขายปาโกอากาเซ่ไปแล้วเดี๋ยวว่าจะหาซื้อเพิ่มอีกสักคนนะแล้วก็เหมือนอย่างคนนี้นะเห็นไหมเยาวชนคนนี้เนี่ยเขาบาดเจ็บอยู่นะครับฉะนั้นการฝึกซ้อมของเขาก็จะหยุดชะงักไปแล้วก็ขึ้นเป็นสีแดงๆตรงนี้เห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่ายังซ้อมไม่ได้เพราะว่าบาดเจ็บนั่นเองโอเคครับผมและนั่นก็เป็นการเจาะลึกถึงโรหรือว่าบทบาทต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงการฝึกซ้อมนะว่าเราจะมีวิธีการเลือกฝึกซ้อมยังไงนะครับซึ่งสรุปก็คือเราควรจะฝึกซ้อมให้ตรงตามสไตล์การเล่นตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยรอยส์ผมก็ฝึกเป็น Advanced Playmaker นะถึงแม้ว่าคอมเขาจะแนะนำเป็น Shadow Striker แต่ผมก็รู้สึกว่ารอยส์จะเหมาะการเป็นตัวสร้างสรรค์เกมมากกว่าอะไรประมาณนี้เห็นไหมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะนำเทคนิคที่ผมบอกวันนี้ไปปรับใช้นะครับแล้วก็ลองศึกษากันเพิ่มเติมดูนะเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับเพราะนอกเหนือจากการฝึกซ้อมนะครับถ้าเราจับผู้เล่นลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างเฟลิกแพสเล็กนะครับพอผมจับเล่นอย่างต่อเนื่องบวกกับเลือกการฝึกซ้อมที่ตรงกับที่เขาเล่นเขาก็จะมีพัฒนาการที่เป็นลูกศรสีเขียวพุ่งขึ้นไปเห็นไหมฮะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบที่ผมทำคลิป Football Manager 2020เวอร์ชันมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจผมนะครับสามารถทำได้ด้วยการกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมกด Subscribe Channel ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพอเวลาที่ผมลงคลิป Football Manager ใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเลยนะฮะชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวหรือว่าเกมอะไรก็รอติดตามชมไว้เลยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See ya boys Woohoo Yeah